ปิดตัว Honor 20i มือถือระทงรุ่นเล็กจัดกล้องหลัง3ตัวพร้อมชิปคิริน710ล่าสุดนี้นะครับทางค่าย Honor ก็ได้เปิดตัวมือถือตระกูลระทงนะครับรุ่นเล็ก Honor 20i หรือว่า Honor 20ไลท์นะครับอย่างเป็นทางการสำหรับการดีไซน์ตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบมีรอยบากทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังมีกล้องให้มาถึง3ตัวด้วยกันความละเอียด24ล้านพิกเซลนะครับบอดี้ด้านหลังก็จะเป็นกระจกโค้งมนแบบ 3D Glass นะครับดีไซน์โดยรวมแล้วมันเหมือนกับ Honor 10i ที่เคยเปิดตัวเดือนที่แล้วเลยนะครับสำหรับสเปคตัว Honor 20i ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.21 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ ultrason 19.5:9 ความละเอียด Full HD Plus มีพื้นที่แสดงผล 90% นะครับมาพร้อมชิปคิริน710แรมเริ่มต้น 4GB แล้วก็ 6GB ROM 64 128และ256เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก24ล้านพิกเซล F1.8 ตัวรอง8ล้านพิกเซล F2.4 ตัวนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับและตัวสุดท้าย2ล้านพิกเซลเลนส์เดฟเอาไว้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะครับนอกจากนี้ก็มีเทคโนโลยีควอดเบเยอร์นะครับในการรวมเม็ดพิกเซลที่อยู่ข้างๆนะครับเพื่อช่วยเก็บแสงให้มีได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มี AI Scene นะครับทั้งหมด500ซีนด้วยกันจาก22หมวดหมู่ส่วนกล้องหน้าให้มา32ล้านพิกเซลมี AI Portrait นะครับแบตเตอรี่ 3,400 มิลลิแอมมาพร้อม Android Version 9พร้อมด้วย EMUI 9.0.1 ด้านหลังตัวเครื่องก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมีฟีเจอร์บล็อกใบหน้านะครับตัวเครื่องมาพร้อมบลูทูธ 4.2 มี NFC และก็พอร์ตการเชื่อมต่อยังใช้ Micro USB 2.0 อยู่นะครับตัว Honor 20i นี่ก็จะมีให้เลือก3สีมีสีน้ำเงินไล่เฉดสีแดงไล่เฉดแล้วก็สีดำจะเริ่มขายอย่างเป็นทางการในจีนตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับจะมีสีรุ่นย่อยตัว RAM 4 ROM 128ราคาประมาณ 7,600 บาทตัว RAM 6 ROM 64ราคาประมาณ 7,600 บาทเหมือนกันและตัว RAM 6 ROM 128ราคาประมาณ 9,000 บาทนอกจากนี้ก็มีตัวพิเศษนะครับ Honor 20i AAPE RAM 6 ROM 256ราคาประมาณ 1,500 บาทนะครับเปิดตัวก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับไม่ค่อยแพงมากแล้วก็ได้กล้องหลัง3ตัวด้วยมีเดือนออโต้ไวอะไรครบนะครับแต่พอร์ตการเชื่อมต่อมันยังกักอยู่ได้แค่ Micro USB ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าจะมีการนำมาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ